พร้อมเริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้โดนส่งชื่อมาอบรมครั้งนี้ครับตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะแบบมีความสำคัญอะไรแต่ว่าเออมาก็ได้แต่หลังจากที่มาแล้วก็รู้สึกว่าความคิดทีแรกเนี่ยผิดไปเลยครับครับแล้วอบรมมาแล้ว5วันจบหลักสูตรแรกกันแล้วเนี่ยครับได้ความรู้อะไรไปบ้างครับโอ้ต้องบอกว่าได้ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์หลากหลายเลยนะครับนอกจากความรู้ใหม่ๆยังได้เป็นการทบทวนความรู้เก่าๆทั้งเรื่องของซีเควนซ์ทั้งเรื่องของคอนทินิวตี้แล้วก็เรื่องของช็อตโอ้โหหลายอย่างนี่เรียกได้ว่ามาเรียนอีกครั้งเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนครับในอนาคตครับผมแล้วต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างครับกับการมาอบรมครั้งนี้ครับถ้าปรับเปลี่ยนถ้าในเรื่องของการเรียนบางอย่างก็เหมือนกับที่เรียนมานะครับแต่ว่าสิ่งบางอย่างที่โฮเลียนำมาให้ไว้ในครั้งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากหรือว่าเป็นสิ่งใหม่อันนั้นก็ต้องพยายามไปหาความรู้หลังจากเลิกเรียนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าอ๋อนี่เขาพูดถึงเรื่องนี้เวลามาสอนในคลาสของวันรุ่งขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้มันมีหน้าตาเป็นแบบนี้มีเนื้อหาเป็นแบบนี้ก็คือก็ต้องขยันมากขึ้นนะครับแล้วขอแอบถามนิดนึงนะครับครับโฮเลียเป็นยังไงบ้างครับดุมากไหมครับเวลาเขาสอนเนี่ยต้องบอกว่าก่อนมาเนี่ยนะครับมีแต่คนพูดถึงกิตติศัพท์ของโฮเลียว่าดุโหดโอ้โหแบบเข้มมากแต่พอมาเรียนแล้วต้องบอกว่าโฮเลียจริงๆเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็ไม่ได้ดุไม่ได้โหดขนาดนั้นเวลาสอนก็มีแซวๆมีการมีลูกเล่นนิดนึงนะครับชอบหลายมุกของเขามากเลยอย่างเช่นมุกปลาปกนิวกินีเนี่ยที่แซวพี่เก๋เนี่ยชอบไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับแล้วผมมาอบรมเนี่ยผมมาแต่เช้าผมก็เห็นคุณมาเอ้าคุณต๋องคุณมาพยากรณ์อีกแล้วครับแล้วคุณปรับตัวยังไงครับไม่ง่วงครับครับก็ต้องบอกว่าต้องใช้ความอดทนวิธีปรับตัวแรกสุดเลยง่ายสุดครับกินอะไรก็ได้ที่ช่วยให้เราตาแข็งนะฮะอย่างกระทิงแดงหรือว่ากาแฟก็ได้อันนั้นเป็นการปรับตัวอย่างนึงอีกการปรับตัวอย่างนึงก็คือกลับบ้านปุ๊บนอนเลยล้างหน้าพอแปรงฟันพอนอนเลยเดี๋ยวเช้าเราก็ตื่นแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ค่อยอาบน้ำอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการปรับตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วอาทิตย์หน้านี่เหตุการณ์ไอ้พยากรณ์นี่จะเป็นไงครับจะรู้ไหมครับอ๋อหลังจากที่อาทิตย์นี้นะครับอ๋อเป็นทางการนิดนึงนะฮะอาทิตย์นี้นี่ฝนตกค่อนข้างเยอะในช่วง 2-3 วันข้างหน้าจนถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนน้อยเพราะงั้นจะไปเที่ยวที่ไหนช่วงนี้รีบเที่ยวเลยครับจนถึงวันจันทร์ยังมีโอกาสนะครับขนาดปีกตัวมาอบรมแล้วยังแบบว่าไม่ทิ้งลายพยากรณ์เลยนะครับเนี่ยแล้วการอบรมครั้งนี้มันยากง่ายแค่ไหนครับสำหรับตัวคุณต๋องครับถามว่ายากหรือง่ายก็ต้องแบ่งเป็นเรื่องๆนะครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของการลงไปถ่ายนี่แหละครับเพราะว่าจริงๆโดยตำแหน่งเราคือผู้สื่อข่าวเพราะงั้นการถ่ายภาพเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสน้อยเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับส่วนในเรื่องของการเขียนข่าวอะไรก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหามากเท่ากับต้องไปลงถ่ายภาพเองก็ที่เมื่อวานใช่ไหมครับที่เราไปตลาดยิ่งเจริญกันครับตอนบ่ายเป็นยังไงบ้างครับก็หลายคนอาจจะเห็นผมเดินเข้าเดินออกตลาดยิ่งเจริญนึกว่าเป็นรปภ.แถวนั้นนะครับไม่ใช่นะกำลังหาแหล่งข่าวในการสัมภาษณ์เพราะว่าให้โจทย์มาสัมภาษณ์10คนนะครับรวมถึงก็อย่างที่บอกคือไม่ค่อยถนัดเรื่องของการถ่ายภาพก็ต้องเดินหาโลเคชั่นตรงนี้ถ่ายได้ไหมตรงนั้นถ่ายได้ไหมที่สำคัญคือกลัวแม่ค้าด่ามากเลยเพราะว่าเราไปกวนอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยสำคัญในการออกทำข่าวในยุคนี้หรือว่ายุคต่อไปก็คือ iPad ที่มีการแจกให้เราได้มาอบรมในครั้งนี้นะครับครับแล้วเรื่อง iPad เนี่ยครับลองใช้ไปแล้วติดใจมีอะไรจะฝากถึงผู้บริหารไหมครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเคยมี iPad mini มาก่อนที่จะได้รับ iPad Air จากออฟฟิศมาให้ใช้เพื่อการทำงานบอกว่าสะดวกสบายแล้วก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เหมาะกับการทำข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหนี่ถ้าได้ iPad Air นะก็สามารถหิ้วออกไปทำข่าวได้เลยอันนี้ก็เป็นเทรนด์ในอนาคตที่อีกอย่างนึงที่โฮเลียบอกว่าก็จะมีส่วนสำคัญเพราะว่าก็จะช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายก็ได้เพราะว่า iPad ก็เครื่องละไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้นแต่ว่าสามารถให้นักข่าวคนนึงเนี่ยออกไปทำข่าวได้เลยโดยลดจำนวนของทีมลงไปครับครับแล้วสุดท้ายครับฤดูกาลหน้านี่ครับที่เราจะต้องอบรมกันอีกเนี่ยต้องเตรียมตัวไงบ้างครับ
ก็ว่าจะซื้อผู้เล่นไม่ใช่ฟุตบอลนะครับก็คงต้องทบทวนบทเรียนที่ได้มีการเรียนในครั้งนี้นะครับซึ่งก็บันทึกลงไปในบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโฮเลียก็ย้ำนักย้ำหนาว่าพยายามให้บันทึกทุกอย่างที่เรียนไปในบล็อกเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านไป1ปี2ปี3ปีหรือว่าปีต่อๆไปเราก็สามารถมาอ่านได้นะครับก็กล่าวว่าก่อนมาเรียนเนี่ยก็จะอ่านของตัวเองเนี่ยที่ได้บันทึกไว้เพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งก่อนที่จะมาเริ่มเรียนในคลาสใหม่ครับครับผมขอบคุณมากครับคุณตองครับขอบคุณครับ